นี่ตกลงว่าคุณไม่ได้มีอะไรจะถามผมจริงๆหรอกใช่ไหมฉลาดดินี่ในเมื่อคุณถามตรงๆฉันก็ตอบตรงๆก็ได้ใช่ทีนี้คุณจะไปทำอะไรคุณก็ไปทำเถอะฉันอยากอยู่คนเดียวเฮ้ยเมื่อกี้คุณแกล้งถามอย่างเมื่อกี้ทำไมอ่ะทำไมอ่ะฉันจะถามอะไรมันก็เรื่องของฉันคุณไม่เห็นจำเป็นต้องรู้เลยฉันบอกแล้วไงว่าคุณอยากจะไปทำอะไรก็ไปทำเถอะไปทำเลยถ้าเกิดว่าผมไปเนี่ยล่าคุณตามมาเจอเขาก็รู้สิว่าคุณโกหกก็จริงอ่ะถ้าไงคุณก็ช่วยยืนเฉยๆอยู่งี้แหละแต่ไม่ต้องพูดอะไรกับฉันนะมันต้องพูดอะไรทั้งนั้นแหละต้องอยู่ๆมาห้ามไม่ให้ผมพูดทำไมอ่ะหรือว่าพอออกจากโรงพยาบาลมาแล้วผมก็เลยหมดประโยชน์อย่างเงี้ยเหรอถึงมันจะฟังดูว่าฉันเป็นคนที่เอาแต่ผลประโยชน์อ่ะนะแต่มันก็แล้วแต่ที่คุณจะคิดเถอะคุณจะคิดอะไรก็ได้เอาที่คุณสบายใจอ่ะทำไมอ่ะครับผมคิดว่าที่ผ่านมาเราเป็นเพื่อนกันแล้วไม่ใช่เหรอนี่เพ้อเจ้อหรือเปล่าคุณก็รู้ว่าฉันเป็นคนที่ไม่ชอบเป็นเพื่อนกับคนอื่นเขาไปทั่วโดยเฉพาะคนที่มองโลกคนละอย่างกับฉันผมก็ลืมนึกไปนะว่าโลกของคุณกับผมเนี่ยมันเป็นโลกคู่ขนานกันผมขอโทษด้วยแล้วกันที่ผมเข้าใจผิดไปเองอ่ะทำไมอะครับผมคิดว่าที่ผ่านมาเราเป็นเพื่อนกันแล้วไม่ใช่เหรอคุณก็รู้ว่าฉันเป็นคนที่ไม่ชอบเป็นเพื่อนกับคนอื่นเขาไปทั่วโดยเฉพาะคนที่มองโลกคนละอย่างกับฉันบอกว่าที่คุณทำมาหมดทุกอย่างเนี่ยคุณไม่ได้หวังผลประโยชน์อะไรตอบแทนเลยงั้นหรอฉันไม่เชื่อหรอกก็ยังมีคนแบบนี้อยู่บนโลกใบนี้คนนั้นมันโลกของคุณไม่ใช่โลกของผมผมก็ลืมนึกไปนะว่าโลกของคุณกับผมเนี่ยมันเป็นโลกคู่ขนานกันผมขอโทษด้วยแล้วกันที่ผมเข้าใจผิดไปเองอ่ะTell me.